อันนี้คนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมนี่ครับสวัสดีครับผมไผ่พงศธรนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดคุยกันเล่นๆเรื่องกล้วยด่างนะครับเริ่มต้นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยด่างนะครับเป็นกล้วยป่าด่างเรียกว่าด่างแบบอ่อนนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่ปลูกกล้วยด่างนะครับอันนี้ก็จะมีต้นข้างหน้าที่ใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ที่มีหน่ออยู่ที่หน่ออยู่3หน่อนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมย้ายบ้านนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันเข้ามาทักทายเข้ามาสนใจอยากปลูกในนี่เห็นก็มาคุยกันนะครับในราคาที่มันพอที่จะให้กันได้นะครับให้กันไปนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนทําต้นใหม่คนนึงนะครับก็ได้มาคุยกันกล้วยด่างนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีต้นกล้วยด่างมันได้อยู่5ต้นนะครับเดี๋ยวพามาดูมามานี่มานะครับมาตรงนี้เลยต้นแรกที่เป็นนี่เลยนะครับที่เขานิยมปลูกกันตอนนี้ก็คือเป็นกล้วยด่างด่างแดงอินโดนะครับต้นนี้เพิ่งมาเพิ่งมาถึงบ้านไม่นานนะครับไม่นานนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่สวยต้นนึงนะครับราคาเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงก็ปลูกขาไว้นะครับปลูกขาไว้นะครับเป็นก็เรียกอะไรครับเชื่อเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของบุญของวันนี้เรื่องโชคลาภสินะครับเลยใส่ผ่าเย็บซีปลูกไว้นะผู้ใดอยากได้พร้อมย้ายบ้านเหมือนกันต้นนี้นะครับตามมาต้นที่สองครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองกล้วยด่างนะครับแดงเดี๋ยวก็จะเป็นต้นนี้ครับต้นนี้ที่มีความพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งนะครับเป็นต้นที่มีใบที่สวยงามแล้วแต่ต้นนี้สิมีหน่ออยู่มีหน่ออยู่3หน่อนะครับ3หน่อที่เราเห็นนะครับอีกหน่อนึงที่กำลังอยู่โค้งนี่คือเป็นหน่อที่4นะครับแม่พร้อมลูก4นะครับต้นนี้นะครับกำลังเขาเรียกอะไรครับกำลังโป่งหยอดอยู่นะครับนะครับอันนี้มีหน่อ4หน่อนะครับ4หน่อผู้ใดอยากได้ต้นนี้ครับอันนี้ก็พร้อมย้ายบ้านนะครับพร้อมย้ายบ้านนะครับในราคาที่ผมมาโทรมาดีกว่านะครับ0936354242นะครับมาคุยกันมาเบิ่งมาดูต้นจริงนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ในมือประมาณจับปล่อยไปนี่คือพร้อมย้ายไปนี่คือ4ต้นนะครับ4ต้นนะครับไม่ต้นนึงครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ผมเป็นต้นที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หน่อค่อนข้างดีอ่ะนะครับหน่อใหญ่นะต้นนี้สิมีนอใหญ่นอหนึ่งแล้วก็นอหน่อยแห้งหรือว่าแบบนอหนึ่งนะครับแม่ลูกสองนะผมมักต้นนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นต้นที่มีความแข็งแรงมากนะครับเป็นต้นที่มีความแข็งแรงใบหนาแล้วก็ใบสวยครับนะครับผู้ใดอยากได้ครับอย่างที่บอกแล้วครับผู้ใดมักต้นกล้วยด่างผู้ใดอยากได้กล้วยด่างอยากมีไว้ในบ้านอยากปลูกหรือขยายพันธุ์เถอะหน่อผมก็แยกนะครับจริงๆผมจะแยกหน่อนะครับแต่ว่าผมอยากให้คนที่ได้ไปแล้วเนี่ยได้ทั้งหน่อด้วยได้ทั้งต้นด้วยอันนี้ที่ห้องเห็นนะครับที่เราเจอคือมี2หน่อแต่ว่าเขาอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้บางทีคือหน่อเขายังไม่โผล่ขึ้นมาก็มีนะครับแล้วก็ต้นนึงก็คือเป็นพันธุ์ฟลอริด้าแต่ว่าต้นนี้ผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายอันนี้ไม่พร้อมย้ายบ้านอันนี้จะปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์เอาหน่อนะครับอันนี้ผมชื่นชอบเจตเองก็คือต้นนี้จะเก็บไว้นะครับแต่ว่าไอที่พร้อมจะย้ายบ้านนี่คือแม่ลูก2นะครับอันนี้พร้อมย้ายบ้านนะครับแล้วก็ไปกับกระถางแบบนี้เลยไปมาดูก่อนดีกว่านะครับมาดูใครอยากได้ก็มาดูก่อนนะแต่ก็มีคนโทรเข้ามาหลายเจ้าด้วยกันนะครับคนก็อยากสิมาเบิ่งนะครับแต่หาเวลาสิมาเบิ่งนะครับโทรมาแล้วก็นัดกันจะไปดูที่ไหนอะไรยังไงก็นัดกันนะครับอยากให้เห็นต้นจริงนะครับว่ามีความสวยแล้วก็แข็งแรงมั้ยต้นนี้แข็งแรงมากครับต้นใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยคือแล้วก็ต้นนี้ก็สิมีหน่อครับบริดาต้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยใบไม่สวยผมซื้อมาในราคาครับก็ถือว่าก็แพงอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมมักนะมักไล่เพิ่นนะครับอันนี้ใบเพิ่นบ่ค่อยงามเลยครับแต่ว่าผมสิขยายเอาหน่อนะหน่อนี้หน่อยครับนี่อยากให้เพิ่นเกิดหน่อนแต่ว่าข้างในตอนที่ผมเปิดดูนะครับจะมีหน่อเริ่มแทงขึ้นมานะผมก็เลยเอาทิ้งว่ามันโปรยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับคนที่ชอบหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ราคากล้วยด่างกล้วยด่างเนี่ยเพิ่นราคาแพงมั้งถ้าอย่างนี้ถ้าเล่นกันในท้องตลาดก็แพงอยู่ครับแพงอยู่นะครับในสิงหาผมว่าไปยังหันในสีต้องลองเข้าไปดูในกลุ่มที่เขาเล่นกล้วยด่างกันนะครับว่าต้นประมาณนี้นะครับอันนี้สูงประมาณเมตรนะครับให้กบอ่ะถ้าเรามาตั้งคือก็ร่วมหัวกันนะครับนะ
ครับเราเป็นยังไงมันก็ทำให้นอแบบนี้เฉพาะราคาหนอนก็สูงพอสมควรนะครับแต่ว่าผมสีให้พี่น้องเข้าขอพ่วงอีกก็คือในราคาที่พี่น้องสามารถคุยกันได้สินะนะครับคุยกันได้โทรมาเลยนะครับ0-3635-42ตอนนี้ที่จะพร้อมยาบ้านนี่มีอยู่4ครอบครัวนะครับครอบครัวนี่มีแม่กับลูก2นะครับครอบครัวนี่มีแม่แล้วก็ลูก4นะครับเตรียมในชั้นนี้คือลูก3นะครับลูก4มันกําลังสิกําลังสิโปรมาแล้วก็แม่นี่นะครับทางในนี่ก็น่าจะมีหนอนกันแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เบิ่งทางในนะครับบ่ได้เบิ่งทางในนะครับแต่ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยแล้วก็ตัวนี้เป็นลายนึงที่ผมมักนะครับตัวนี้เป็นลายนึงที่ผมชอบมากเพราะว่าลายตัวนี้เป็นลายที่มันเรียกว่าลายด่างหินอ่อนนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะสวยครับตัวนี้สมบูรณ์มากใหญ่มากเลยมันเป็นหน่อใหญ่มากนะครับมีทั้งหมด3หน่อก็สิแตกขึ้นอีกนะครับอาจจะแตกขึ้นมาอีกเพราะว่าต้นกล้วยทั่วไปแล้วนะครับเขาบอกสามารถพูดได้ว่าหน่อของเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เอามาบอกมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่อยากจะได้ไปขยายพันธุ์ต่อผมบอกหน่อออกเลยนะครับไม่เอาหน่อออกใครสนใจอยากได้ติดต่อผมมาเลยนะครับ0936354242เดี๋ยวก็มีน้องรับสายที่เกิดผมว่าผมเป็นไทยละครไปสิมีน้องรับสายนะครับราคาส่วนราคาเนี่ยนะครับเรามาคุยกันดีกว่าโทรมาคุยกันถ้าอยากได้จริงๆนะครับโทรมาคุยกันเลยนะครับอันนี้มาบอกเล่า90นะครับบอกเล่า90แต่ว่าอยู่นี่กับซิบริมีแค่เพดานนะครับยินดีกับที่นี่หลายท่านที่โชค9ชั้นเสร็จแต่ว่าไม่ได้ขายครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องของโชคลาภนะครับยิ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นดอกแบบนี้ดอกจะน่า3ดอกจริงๆมี3ดอกนะครับเจ้าปัญหาผมเลยตัดออกวันนี้เมื่อหูที่เราว่าเพิ่นบ่ให้ตัดว่าซั่นนะครับไม่ให้ตัดให้ดอกเขาเหี่ยวรอเองจริงนะครับผมก็เลยเออสิตายก็ได้ตัดไปแล้วนะครับเหลือ2ดอกนะครับเหลือ2ดอกอันนี้ก็จะเป็นของพวกดอกนะครับอันนี้ก็สิพักส่วนตัวก่อนที่มาส่วนตัวจะไปเห็นอยู่ร้านด้วยก็ซื้อมาราคาพวกนี้ก็ลักมือนิดหน่อยนะครับลักมือนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยครับซับบริษัทนี้ท่องครับซับโศกซับลาบทั้งกายทั้งใจนั่นแหละอันนี้ไม่ได้ขายครับไพ่เพิ่งจะซื้อครับอันนี้ซื้อว่าเป็นความมาส่วนตัวนะครับคือบ้านนี่มันเดียวห้องขึ้นบ้านที่แบบว่าเคลื่อนยังไงครับว่ามีต้นใหม่เขาก็เลยจัดขึ้นแบบนี้ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไทรใบสักค่อนข้างเป็นต้นไม้มงคลนะครับเป็นต้นไทรแต่ว่าใบนี้คือใบสักใบง่ายนะครับเป็นไม้มงคลอันนี้ก็เป็นซับผมมีโชคเก่าสัญญูสองต้นแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพวกอีกตระกูลนึงนะครับพวกนี้ก็จะมีราคาเหมือนกันนะครับมีราคาเหมือนกันแต่ผมจำชื่ออะไรว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบในลายของเขาเนี่ยครับลายเขาสวยงามลายสวยงามดีนะครับแล้วก็อีกต้นนึงอยู่ในบ้านจะเป็นชื่อว่าหยกมรกตอย่างไรยังซื้อครับต้นหยกมรกตนี่เป็นต้นไม้ที่ผมมักต้นนึงนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นชื่อดีใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาไปในบ้านรู้สึกว่ามันร่มเย็นยังไงก็รู้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าครอบครัวที่จะพร้อมย้ายบ้านมีอยู่4ต้นนะครับมีอันนี้คือบอกตรงๆเลยมาบอกมากาวมาทรงคาวพี่น้องห้องก็เลยอยากปลูกกล้วยด่างนะครับในราคาที่คุยกันได้เพราะว่าต้นแต่ละต้นที่เราเอามาก็ต้นทางนี้จะราคาสูงนะครับเลยหมู่ในตลาดของกล้วยด่างคนเป็นกระถางว่าอี๋มันเมียนอยู่บ่นะครับกล้วยด่างมันสิแพงขนาดนั้นสมัยก่อนนี่ผมก็คิดว่าผมก็คิดว่านี่ราคากล้วยด่างเนี่ยแม่นที่บอกว่าไงตอนแรกผมก็บ่ได้คิดว่าสิซื้อนะครับพอศึกษาไปศึกษามาพอเราก็เป็นคนปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะเฮาอยากเออสักหน่อยนึงเฮาอยากเป็นอยากมีน้ําเพิ่นอยากมีน้ําเพิ่นก็เลยไปซื้อกล้วยด่างมาซื้อมาว่าที่นี่แล้วก็ผมได้มาครบ5ต้นแล้วผมก็เลยคิดว่าผมอยากแบ่งปันผมมี5ต้นผมอยากแบ่งปันนะครับผมก็เลยสิขยายเนาะโพลิดาไว้แต่ว่าโพลิดาผมไม่ได้ขายนะครับโพลิดาผมไม่ได้ขายต้นนี้ใบไม่ได้สวยนะครับไม่ได้สวยเป็นต้นไม้ที่แต่ถามว่าใบไม่สวยตัวนี้ก็ราคาแพงไหมก็แพงอยู่ก็แพงอยู่ถ้าไปดูในตลาดก็แพงอยู่เขาก็เลยเอออันนี้ผมก็เลยสื่อว่าเป็นที่ดินเพาะพันธุ์มาล่อนอแต่บุรุษนอสิเกิดยังไงแต่ว่าอันนี้เก็บไว้แต่ว่าอันนี้แม่ลูกสองทำรายบ้านนะครับแม่ลูกสองทำรายบ้านต้นที่สวยดีชุดสวยมีอยู่4ต้นนะครับแต่ต้นที่ชอบที่สุดจะเป็นต้นนี้เมื่อไหร่นี่ก็บริจาคไปครับแต่ว่าการอย่างนี้เราเข้าในตอบท้องเนาะนะครับเตรียมกันเชื่อช่วงนะครับกล้วยดาวเป็นกล้วยมงคลจริงเขาบอกว่าเป็นกล้วยมงคลเป็นกล้วยมงคล
นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอามาแล้วเราจะแยกหน่อดีไหมนะครับเพื่อนก็บอกว่าคุณไผ่แยกหน่อเลยนะนะเพราะว่าหน่อแต่ละหน่อก็ค่อนข้างที่มีราคาถือว่าหน่อขนาดนี้มันแต่ละผ้าเพื่อนก็บอกว่าเป็นบางที่นะครับแล้วแต่พ่อมาคุ้มชอบนะแต่รักกับราคาครับถ้าเกิดว่าผู้ใดไปเบิ่งในกลุ่มตัวดาวที่อาจจะเป็นแสงจริงๆแปลว่าอันนี้พูดถึงว่าราคาในนั้นเหมือนกันครับราคาในนั้นที่เขาเล่นกันนะที่เขาเล่นกันถามว่าอันเนี้ยแยกบ่ครับผมไม่แยกเลยใครได้ไปคือได้ทั้ง4หน่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายหน่อที่เขากำลังจะโผล่ขึ้นมาด้วยการผู้ใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะ2ตัวนี้ต้นนี้คือคุ้มมากนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ด้วยลำต้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็หน่อใหญ่มากๆประมาณนอนนี่คือถ้าเป็นขายจริงก็ผมว่าก็ถ้าหลายคนที่รู้ก็คงรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้บอกราคาเพราะว่าบอกแล้วแต่นี่ฮะว่าผมบอกไปเรื่อยๆนะครับให้ไปดูในราคากลุ่มต่างๆที่เขาเล่นในกลุ่มของกล้วยด่างดีกว่าว่าหน่อประมาณนี้ใหญ่ขนาดนี้หน่อเท่าไหร่ก็หลักแสนนะครับหลักแสนแต่ถามว่าแยกไหมไม่แยกครับบอกแยกเลยเอาไปเลยเอาไปแบบนี้เลยนะครับผมทายบ้างเลยบอกได้รายละเอียดผมเลยว่าผมเมื่อไหร่สดบอกซุ้มพี่น้องเขาดีกว่านะครับปฏิวัติตั้งใจมาขายกล้วยด่างบอกครับบอกข่าวส่งข่าวสำหรับคนที่อยากได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับอยากได้ก็จำมาเบิ่งผมบ่อยากขายแบบว่าบ่อยากให้ไปพ้องๆเราบ่ได้เบิ่งต้นใหม่นะครับให้มาดูดีกว่านะตอนนี้ที่จะพร้อมย้ายบ้านมีอยู่4ต้นนะครับหรือว่าใครสนใจอะไรเงี้ยก็โทรมาคุยกันปลูกกล้วยดังปลูกยางผมก็ได้ยางหรอกครับก็ปลูกคือกล้วยทั่วไปนี่แหละครับปลูกกล้วยทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีไข่นะครับเผื่อไข่ไว้โรยผมว่าเขาใส่กระถางแบบนั้นครับก็ยังเผื่อไข่ไว้โรยเพื่อจะกันพวกหอยพวกพวกนี้นะครับชอบมันก็ต้องกินกล้วยธรรมดานะใครอยากได้ก็โทรมาครับแต่ตัวนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเกิดหน่อยหรอกนะครับตัวนี้ไก่ง่ายครับตรงสวยแข็งแรงใบสวยนะครับใบสวยกำลังแตกหน่อขึ้นมานะครับใบสวยตอนนี้มีพร้อมยาบ้านอยู่4ต้นนะครับตอนนี้เขาอยู่หน้าปู่มาปูมุจลินนะครับเป็นองค์ปูที่ผมศรัทธานะครับอันนี้เรานั่งอยู่ตรงกลางบ้านเรานะครับพอครั้งมาจะมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับมาไลฟ์สดแบบนี้แต่ผู้ใดขอพรปูขอพรเด้อนะครับปูมุจลินเป็นเพื่อนว่าเป็นพญานาคเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีในตำนานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นนาคที่ไปปลอกตอนที่ฝนตกนะครับผมมีความเชื่อในตรงนั้นคือผมเกิดวันเสาร์หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรคุณสะท้อนที่เอาปูพญานาคมาไว้บ้านทั้งสั้นทั้งสี่จริงๆนะครับอาจจะมีคำถามนี่ผมตอบด้วยมันนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เรารู้สึกว่าเราเกิดวันเสาร์นะครับเป็นมันตัวนั้นนี่ก็เป็นหน้าปลอกนะครับก็เลยอยากให้บารมีของปูจะได้เนี่ยมาปกปักรักษาทุกครั้งที่สวดมนต์ผมก็จะถามให้บารมีของปูเนี่ยรักษาแฟนคลับแฟนเพลงนะครับก็คือว่ามาบอกเราซึ่งพี่น้องเขาฟังอีกละนะครับวันว่าเอากล้วยด่างมาเฮ็ดกล้วยด่างกับไผ่นั่นนะครับถามมาในอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องหาอย่างเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพลงเขากับบริเวณนี้งานไปลองให้เกิดสมมติว่าพี่น้องสนับสนุนหรือว่ารับกล้วยด่างไปดูแลอีกเป็นสิ่งเขาแต่ที่นี่ยังเล่าของการที่จะไปขยายขั้นเพิ่มสิ่งนั้นนะครับเราก็จะเอาเงินเดือนได้มาขยายพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆติดต่อไปอาจจะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาผมมาเชียร์เป็นโครงการอาจจะมีหน่อในน้อยแค่เสียนะครับมาขอพันธุ์ให้คนเพื่อนอยากแก่ในราคาดีถ้าต้นใหญ่ก็จะราคาสูงขึ้นครับถ้าเป็นน้อในน้อยในเชียร์กระสีกระสีราคาพวกแห้งหน่อยพี่น้องเป็นขยายพันธุ์ตอนนะครับเป็นนั้นก็บอกน้องว่าอยากเห็นคนดีใดไปนะครับได้หน่อไปด้วยถ้าหน่อแบบนี้ไปขยายพันธุ์เพิ่มอีกเขาก็จะตัวเป็นตัวเป็นแม่มาครับแล้วก็จะมีหน่อของลูกเขาขึ้นมาใช่ไหมเป็นกระสีแดงนี่คุณใบนี่อย่างคนนี้ไปเสียนะครับแล้วก็ส่งทางน้องเขาตอนนี้ก็ฝากแล้วก็มีหน่อเขาแน่กันเลยกันนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำแบบเข้มข้นหลายคนกระสีดูบังยูทิกต็อกที่มีทีมงานเขาลงไปนะครับมีภาพสวยงามนี่เลยนะครับถ่ายยาพันธุ์ก็เนี่ยเรื่องนี้ประมาณธันวาคมนะครับธันวาคมนะครับขณะที่ได้เบิ้งออนแอร์เป็นตอนแรกนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็เร่งถ่ายทำกันมากนะครับกับผู้ว่าในซีเดย์พบกับพี่น้องห้องเมื่อนั้นก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงรถแห่เจ้าของเป็นเชื้อแหละเปิดตัวที่วัดได้จริงเป็นงานแรกของการเปิดตัวที่เป็นงานบุญนะครับเมื่อนั้นก็ได้ท่านที่คุณสมเด็จนะครับ
อนที่คุณสมเด็จทองชัยเป็นแบบเป็นยังครับเป็นบารมีของผมดีๆผมได้มีโอกาสได้ให้เพิ่นได้ไปเหยียบทั้งรถแห่ได้ไปเจอรถแห่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อและยามหลวงพ่อยามนะครับนะครับหลวงพ่อยามไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าท่านพระคุณยามนะครับเป็นการนิมนต์นะครับในท่านสมเด็จเพิ่นมาเจอรถแห่นะครับถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นงานแรกการลงเงินแรกนะครับก็คิดว่าเมื่อใดเมื่อนึงนะที่มีโอกาสได้ไปรับใช้พี่น้องเฮานะครับผู้ใดอยากติดต่อรถแห่ก็โทรเข้ามาประเดี๋ยวกันเลยนะครับ0936353522ในราคาที่เป็นกันเองนะครับแต่ระยะทางว่าไปยังไงถ้าว่าพี่น้องอยากไปได้ซอยงานบุญอันนี้ถ้าบ่มีภัยราคาจังไหนถ้ามีภัยราคาจังไหนนี่ขอมาโทรเข้ามาถามเลยนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับถามว่ารถเราจัดเต็มฟูลออปชั่นทั้งรถและเครื่องเสียงนะครับเพียงแต่ว่าก็บ่ได้ฮันละคนเฮ็ดออกมามันมีเงินมันเฮ็ดโมเมนครับนะครับจริงๆผมอยากให้เป็นทางเดียวของตัวเจ้าของเองในการที่ไปหาพี่น้องเขาเลยได้ง่ายขึ้นสินะนะครับปกติถ้าไปได้ก่อนเพื่อนต้องไปจ้างเวทีไปมาครับจ้างเวทีตั้งเวทีแล้วก็จะมาจ้างสิเดียมาลองกันสินะอันนี้เขาไปหอดเขาเอารถเขาไปจอดแล้วก็ลองเลยนะครับแล้วก็รถจะมีพิเศษตรงที่ว่าทำเครื่องเสียงแยกนะว่าตอนแลนก็คืออีกระบบนึงนะครับตอนจอดก็เล่นอีกระบบนึงนะครับจะเป็นเวทีมากพอพี่น้องเขาจะจับมือกันได้ครับแต่ว่าไปเมื่อนั้นจับมือว่าไหนก็โทษแกล้งแกล้งทำได้หลายนะครับเมื่อนั้นเพื่อนแอบร้องว่าทุกคนคงเข้าใจว่าจับมือบ่ได้นั่นแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์พวกนี้ก็เลยจับมือบ่ได้เบื้องตาดูมือใจผมไปอยากจับเด้มันไม่อยากจับครับอยากจับอยากลงไปคุยอยากทักทายแบบใกล้คิดจับไปครับที่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ในสถานการณ์กันนั้นก็เลยต้องเรียกกันอะไรเนาะเข้าใจกันนะพี่น้องครับเรียกใครแห่ห้องไพ่ห้องสะท้อนไปเล่นในงานหรือว่าไปฉลองงานอย่างต่างๆงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่อย่างต่างๆกับผู้ใหญ่ใน0936354242นะครับอยากได้ภัยได้ที่งานภัยนะครับระยะเวลา3ชั่วโมงผมกับไปเล่น3ชั่วโมงนะครับทีมงานแต่ทีมงานไปวุ้ยผมก็3ชั่วโมงนะครับอยากต่อเวลากันนะมาคุยกันไม่ใช่นะครับอยากให้ไพ่เล่นจังไหนยังไงรับรองว่าคุยกันได้นะครับคุยกันได้ในราคาคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือไปพบพ่อพี่น้องเขาได้ทุกวันวันมาไปงานจะทำหน้าที่อะไรบ้างได้เลยครับไปมัดสมองงานมือผมก็ให้รถไปนะครับไปช่วยง่ายพี่น้องเขานะครับทำมือพี่น้องทำมือไผ่พุทธทอนนะครับขอบคุณที่พี่น้องค่อยดูแลค่อยเบื้องแง่แฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะครับแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะครับหลายคนได้สงสัยว่าในนี้มีปลาไหมนี่ครับที่จริงปลาคาร์ผมมีอยู่5ตัวนะครับมีปลาคาร์อยู่5ตัวนะครับมีคนมาบอกผมว่าก็ฉีดได้3บ่อน้ําบ่อนี้ได้พี่น้องมีคนบอกผมว่าบ้านเฮาอยากให้มีน้ําในภัยมันยังสิอุดมสมบูรณ์เพิ่นว่าผมก็ด้วยความเชื่อที่ผมเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับบ่รู้ว่าคนอื่นเชื่อคือผมบ่แต่ผมเชื่อเรื่องของความสมดุลเรื่องของธรรมชาติใช่มั้ยครับมีต้นไม้มีน้ํามีบ้านมีน้ำมีต้นไม้เหมือนบ้านอยู่ในเขาเอียงสิครับผมรู้สึกแบบนั้นเราเห็นต้นไม้รู้สึกมันเย็นทำไมวันเวลาไปงานเนี่ยบกค่อยเหยียบเขาบ้านไปเลยนะครับรู้สึกว่าเข้าบ้านแล้วมันอึดอัดด้วยสักนะครับแต่ตั้งแต่ว่ามีน้ำมันถึงนะครับแล้วก็มีปูมีต้นไม้มันเกิดผมรู้สึกว่าผมเหยียบเขาบ้านนะลองเหมือนกันครับใครที่รู้สึกว่าเบื่อบ้านจริงๆนะครับเบื่อบ้านลองไปทำดูนะครับมีบ่อน้ำไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เขาขุดเป็นบ่อเห็นไหมแล้วเขาก็เลี้ยงปลาของเขามีบัวมีอย่างใจจริงๆผมมีปลาคาร์ฟอยู่5ตัวมีปลาคาร์ฟอยู่5ตัวอันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับช่างที่มาทำบ้านให้กับผมด้วยเมตตาในปลาคาร์ฟผมมากนะครับ5ตัวแต่ว่าปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยผมบ่รู้เรื่องการเลี้ยงปลาแม่นบ่ครับบ่ก็ไม่ได้เป็นบ่แบบนี้นะครับเอากระเบื้องมาปูกระเบื้องธรรมดามาปูใส่พวกปัจจุบันเวลาเขาเปลี่ยนน่ะปกติเรามันต้องมีออกซิเจนในการที่จะดูแลเขาเป็นบ่เปลี่ยนน้ำไปปูวันนี้ผมงูจักครับวันนี้เอากระมังมาใส่ปลาผมนอกน้ำตายเพราะตายเขาเกิดรู้สึกไม่ดีนะครับมันเป็นปลาที่เรียกอะไรครับเหมือนมังกรนะฮะเขาขาวเหมือนมังกรเขาเรียกจะเป็นอะไรมังกรนะครับตายแล้วผมรู้สึกดีผมก็เลยไปซื้อมะเขือตาย2ตัวซื้อมะเขือ2ตัวเป็น5เอาไว้ตัวนึงก็นอกน้ำตายตัวนึงเหลือ4ตอนนี้ต้องไปหามะเขือตัวนึงครับเป็น5แต่จริงก็จะเที่ยงให้ครบ8นะครับมีความหมายนะครับเลข8
ไหนวันนี้ว่าเลขแปดมีความหมายอยู่เปล่าสันมีในปีอยู่หรือเป็นยังไงพ่อแม่ครับเลขแปดที่ว่ามักมีวงแปดนะครับเลขแปดถ้าเป็นคนจีนมันก็จะถือเรื่องของเงินดีแอนว่าครับโชคดีลาภดีญาติพี่น้องดีอย่างนี้นะครับคนจีนไม่ถือเรื่องเลขแปดเลขหกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถือเรื่องนั้นหรอกครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออมักมีวงแปดอะไรถืออะไรอย่างนี้นะแต่มันก็ไปตรงกันพอดีสินะไปตรงกันพอดีแต่ก็รู้สึกว่านี่แหละครับเทศไม่รับเนี่ยนะมึงบอกพี่น้องผู้ใดรู้สึกว่าอยากขอบ้านนี่พี่ลองมึงครับลองไปหาอะไรที่เรามายึดเหนี่ยวกันก็ยังผมในกรุงที่นี่มากที่ผมรู้สึกว่าผมก็อยากสวดมนต์เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมบริภาพพี่น้องสวดมนต์แต่ว่ากันได้เพราะว่าช่วงนี้ผมเล็งทานละครนะครับแต่ก็สวดอยู่ครับผมก็สวดอยู่อันนี้นะผมก็สวดพี่น้องอย่าลืมไปเลยครับมีเวลาก็สวดก็สวดนะครับบ่อยๆสวดไปเรื่อยนะครับสวดไปเรื่อยการเห็นเขารู้สึกมีอย่างเฮ็ดหลายอย่างนี้นะไม่ได้ปล่อยให้ความคิดมันว่างนะครับยี่ไปแบบถ้าเกิดอยู่คนเดียวยี่เดินโถนไม่กลับแบบมันฉีบเบิ่งว่างรู้สึกเบิ่งว่างเลยไหมนะครับแต่พอดีเขาแบบมีอย่างฉีบกิจกรรมแบบสวดมันไม่ได้ถึงพอดีหรอกมันสบายใจนะในถ้าแฟนคลับเป็นเพลงสวดมันยังเดี๋ยวมันจะแบบมันก็สบายใจนี่ละนะครับเรื่องสีบอกเก่าเราสิบก็คือเมื่อบอกชุมน้องฟังเรื่องกล้วยด่างนี่ละนะครับอันนี้เป็นพันกล้วยด่างกล้วยด่างป่านะครับกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนลายแบบนี้เขาอื่นมาลายหินอ่อนแต่ผมก็มักลายนี่นะครับเพราะว่าดูดีๆใกล้ๆครับลายเขาจะสวยแบบนี้อันต้นนี้ก็ไม่แพงมากครับไม่แพงมากตรงนี้ใครที่อยากจะสามารถเป็นเจ้าของสามารถเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับไม่แพงมากตรงนี้ไม่แพงมากจะอยู่แสนกว่านี่แหละครับเป็นต้นนี่นะนะครับไปเพิ่มขึ้นแบบห้องก็ไม่น้อยพี่น้องพอไม่แย่ครับเอาไปเลยเนี่ยเด็ดชัดเลยหน่อใหญ่หน่อเล็กมาแล้วก็กำลังติดกันได้ครับเป็นราคาที่คุยกันได้นะครับ0936354247แล้วก็ต้นนี้ด่างแดงอินโดแท้ๆนะครับต้นนี้ก็ดีราคาอีกเขามาคุยกันนะครับนัดมาดูต้นด้วยแล้วก็คุยกันนะครับคุยกันใบก็จะเหมือนนี้ครับคุณผู้ชมใกล้ๆครับถ้าใครใกล้ๆอ๋อดูครับดูความสวยงามของเขาเออบรรยากาศดีแค่ทำดีครับใกล้ของนี้ดีกว่าเอออันนี้จะเป็นเสร็จเวลาโดดนานสวยครับเขาเสร็จแล้วสวยสวยงามข้างบนจะสวยนะครับถ้าเราถ่ายดูใกล้ๆใบหนึ่งใบตรงกลางแล้วก็ต้นนี้ครับแม่ลูกซีนนะครับนอหนึ่งกำลังเกิดมาดีน้อยหน่อยพี่น้องนะครับเขาอย่างนี้เราเห็นนะครับหนอที่ดูใจเราเห็นว่าหนอกำลังเกิดมาหนึ่งอันนี้ก็สิหนึ่งครับกำลังเกิดมาเดี๋ยวเขาจะโตเป็นหนอนี้ขึ้นมาเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่สี่นอครับเนี่ยแต่นอที่เราเห็นชัดเลยก็คือสามนอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยสวยมากครับตัวนี้สวยมากกำลังแต่งด้วยความสวยงามบริเวณใดทุ่งรถครับศูนย์ก็สามสามห้าสี่สองสี่สามแล้วก็ต้นใหญ่นอใหญ่อันนี้ใบเป็นช่างรูปก็ได้ตรงตาว่าให้ใบข้างบนเขาซ้อนขึ้นมาเขาจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกล้วยทั่วไปนะครับถ้าว่านอนี่งามครับสวยขึ้นมาจะโตขึ้นมาจะสวยกว่าแม่อีกครับต้นนี้ครับต้นนี้สวยกว่าแม่พอดูใบดูลายแล้วสวยมากครับใบนี้สวยมากจริงต้นนี้สวยมากครับนอใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่แม่นี่ดูสองนะครับดอกติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้นนี้ไม่ขายนะจ๊ะต้นนี้ไม่ขายเพราะว่าเป็นชอบพิเศษครับใบผมมักลายวันนะครับชอบลายแต่ว่าตัวนี้ไม่สวยแล้วครับผมเก็บไว้ตัวนี้นะตัวนี้เก็บไว้เพราะว่ามันขยายหน่อเราได้มีหน่อไปให้พี่น้องเข้าสมมติว่าเติมมาเป็นขอดเป็นลูกออกมาเป็นหน่อแตกมาผมสีส้มพาพี่น้องสีแยกมาใส่กระถางเล็กๆเอาไว้ให้พี่น้องสมมติว่าได้นะครับได้สินะครับแยกเสร็จปุ๊บแยกออกมาเสร็จปุ๊บกับให้พี่น้องเขาได้ชิมชมด้วยกันนี่สินะนะครับจะส่งข่าวพี่น้องที่ทำนี่แหละต้องกระหนอดกระเถียงที่เก่าฝากติดตามละครในเด้อนะครับพยาธิเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดกำลังที่จะออนแล้วนะครับกำลังที่จะออนแล้วนั่นคือดวงดาวที่หายไปนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากนักเอกมิวสิกคือน้องแต้วที่ได้รับ
เหรียญทองแดงโอลิมปิกล่าสุดนะครับมาเล่นเป็นนักเอกนะครับเป็นเรื่องราวของชีวิตของความสำเร็จที่ทำได้แล้วได้เหรียญทองได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกแล้วนะครับจะมาปอเป็นมือแบบคล้ายๆกันปอเป็นกับวิวกันนะครับอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของคนที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือว่าคนที่ยังมีครอบครัวอยู่ในคิดย้อนกลับไปหาตัวเองหลังที่แต่ความสำเร็จมันไม่ได้มองบอกถึงว่าความสุขมันมีตรงนั้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ได้ชื่นชมแต่ว่ามือหนึ่งคนบริยูอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นการสะท้อนกลับไปหาคนที่ยังมีพอที่แม่ใจเฝ้าเฮ็ดครับหรือว่าถ้าสู้ไว้เท่ากับกับเมื่อไหร่ไปดูแลความสุขไม่ใช่ความพร้อมของเรื่องความสุขเป็นเงินทองนะครับความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเรามีการพร้อมหน้าใช้ชีวิตผมว่าเป็นอย่างที่มีความสุขทุกวันนี้ผมยังทำปัญหาเลยครับยังทำปัญหาต้องทำแต่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับมีพอมีแม่มีผู้ใหญ่ที่ทุกคนมีความหนักแต่ว่าทุกคนก็ต้องเดินหน้าในครอบครัวแต่บางทีเราเรื่องสิ่งไกลตัวไปผมฝากไว้ในกระดาษนะครับเราลืมสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราญาติพี่น้องเข้าบางทีเราอยู่ที่ไกลกันมั่วแต่เหตุนั้นโทรศัพท์โทรไปถามเป็นยังไงกับพวกนี้เลยครับหลังจากไม่ค่อยมีแล้วก็เริ่มหายไปจริงๆนะครับเริ่มหายไปเกิดขึ้นก็จะของนี่แหละอันนี้คิดผลัดเป็นเจ้าของนี่นะครับคือเพ่งนี่ก็เลยอยากเป็นหนึ่งกำลังใจพี่น้องเขาได้คิดถึงหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวนะครับขออนุญาตเอากล้องต่ำลงนิดนึงนะครับครอบครัวเรากับญาติพี่น้องคนไก่ชิดที่เคยใส่ชีวิตรวมทุกความสุขกันได้เป็นเรื่องที่อยากให้คำนึงถึงมากมากนะครับผมเชื่อยังผมเนี่ยบอกว่าดีมีโอกาสได้กับเทศกาลมากเท่าไหร่สมัยก่อนทำงานอย่างเดียวและตอนนี้หลังจากที่โควิดมาเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวแล้วก็สิ่งสูญเสียหนึ่งกับผู้ใหญ่ผมที่เสียไปอยู่เป็นโควิดได้แค่8 วันที่เขาต้องสู้กับโควิดที่เป็นแล้วก็สุดท้ายเขากลับจากไปผมก็เลยมาคิดว่าเพลงที่นี่นะสิเป็นเคลื่อนมาเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับหลายๆคนที่กำลังใช้ชีวิตบางทีเราก็ลืมไปว่าตรงไหนเนาะครอบครัวมีที่ไหนเนาะเสียงแค่ก็ลืมอย่างนี้ก่อนว่าให้พี่น้องเข้าไปส่งเงินหลายๆโมเมนต์นะโทรไปถามทางจิตรู้สึกดีใจครับนะครับดีใจแล้วนะครับแล้วก็การสูญเสียมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาความโกรธความเครียดความแค้นความบกพร่องใจหรือนะครับเอาชนะกันต่างๆนานาสิครับก็ต้องเปรียบเทียบมันครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะเหลืออะไรเราจะเหลืออะไรหรือเปล่ากับการที่เราไม่อยู่ในโลกวันนี้แล้วก็ไปอีกในที่ที่หนึ่งเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปได้ไหมนะครับได้แล้วกับฝากกันพี่น้องไว้แล้วกันนะครับเพลงมาแล้วนะครับดวงดาวที่หายไปแล้วก็เพลงที่สองนะครับเพลงที่2ที่กำลังที่จะเริ่มเข้าอัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเพลงของอาจารย์ปั๊กตั้งแต่ทองใจแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงของน้องเจี๊ยบนะครับเป็นเพลงของน้องเจี๊ยบแต่ว่าชื่อเพลงเดี๋ยวตอนนี้กำลังตั้งชื่อเพลงกันอยู่นะครับอีกไม่นานคงเข้าอัดแล้วก็ใส่เสียงให้น้องได้ฟังกันปิดแนวนึงนะครับคนละแนวเลยนะครับ2เพลงที่ต่างกันแรกจะเป็นแนวความอบอุ่นคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอีกเพลงนึงเป็นเพลงของความอกหักเลยนะครับก็ออกแนวแบบโซนหนึ่งเลยนะครับร้องเพลงนี้แบบนึงเพลงนี้ก็จะแบบนึงดนตรีก็จะมีความต่างนะครับเรื่องเล่าของดนตรีของเพลงแหล่งที่เป็นผสมผสานระหว่างวงออร์เคสตรากับคิดแค่นะครับนะครับเพลงที่สองนี้ดนตรีสมัยใหม่มากขึ้นฝากให้น้องติดตามได้เลยนะครับทั้งละครในด้านข้าวเหนียวนะครับทั้งในเรื่องราวของบทเพลงนะครับตรงนั้นที่หายไปนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่น่าจะถูกไปปล่อยประมาณข้างบ้านหรือว่าประมาณนั้นแล้วก็ฝากนี่แหละหลักๆเลยก็คือกล้วยด่างใครสนใจอยากได้ก็0936354242นะครับคุณมีอะไรยังไงโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับในราคาที่ไหวอยากได้อยากคุยกันในราคาที่ผมไหวราคาที่พี่น้องไหวเข้ามาคุยกันส่งกำลังใจให้พี่น้องเข้าด้วยกันเช่นเดียวกันวันนี้มีต้องไปออกกำลังกายต่อนะครับโชคดีนะครับ